You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับสำหรับตัว CPN ครับก็เมื่อวานนี้บริษัทมีแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับ5 year plan ของเขาเองจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเขาเคยคุยกันมาแล้วช่วงเดือนมีนาแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายละเอียดในแต่ละ business unit ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ okay. โดย CPN เนี่ยเตรียมแผนที่จะลงทุน 120,000 ล้านในช่วง5ปีข้างหน้าก็ตกปีนึงก็20,000กว่าล้านนะครับก็เป็นแคปเอ็กซ์ที่เป็นปกติของเขาอยู่แล้วโดยแต่ว่าในแผนรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดดูเป็นรายละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยดูน่าตื่นเต้นเพราะว่าในภาพ5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นจำนวนโครงการภายใต้การพัฒนาของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวอันนี้คือดูเยอะนะเดี๋ยวลงรายละเอียดนิดนึงเท่าตัวก็คือเป็น180กว่าโครงการจากปัจจุบันนี้เนี่ยที่มีอยู่89โครงการนะครับแล้วก็การกระจายของพื้นที่ที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยก็จะกระจายเพิ่มขึ้นเป็น30จังหวัดนะครับปัจจุบันนี้น่าจะประมาณสัก20บวกลบนะครับโดยคอนเซ็ปต์ที่เขาจะใช้ก็คือเป็น retail led mixed use development ก็คือว่าในแต่ละพื้นที่ที่เขามีการลงทุนเนี่ยเขาจะใช้4 business unit ของเขาที่เขามีอยู่ทั้งช้อปปิ้งมอลล์นะครับresidential hotel แล้วก็ office เนี่ยไปอยู่รวมกันนะครับแต่ว่านำโดย retail เป็น magnet ใหญ่คล้ายๆในมุมเราก็คือการสร้างเมืองนั่นแหละนะครับให้เราไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นมันจะเอื้อซึ่งกันและกันเหมือนถ้าเกิดเราอยู่บ้าน CPN ตื่นมาไปทำงานใน office ของ CPN นะครับตอนเย็นไปกินข้าวนะครับแล้วอาจจะไปพักผ่อนหรือทำสปาที่โรงแรมหรืออะไรทำนองนี้แล้วก็มี business ทริปจากที่อื่นมาพักที่โรงแรมเพื่อมาประชุมกันในออฟฟิศของเขานะครับมันก็คือเป็นการสร้างอาณาจักรย่อมๆเมืองย่อมๆในแต่ละโลเคชันโดยมีรีเทลเนี่ยเป็นแมกเนตซึ่งตรงนี้คอนเซปต์นี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาปี2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเชื่อว่าเขาคิดมาตั้งแต่เขาทำธุรกิจนี้เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาซื้อที่ทำโครงการอะไรบางในส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเขาจะซื้อที่ดินใหญ่ไว้กว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำไว้อยู่แล้วเช่นถ้าเกิดจะทำห้างนะครับ30ไร่เขาก็ซื้อไว้50แล้วค่อยๆทยอยสะสมเพราะว่าเขาเชื่อว่าตัวรีเทลจะเป็นแมกเนตในการที่จะต่อยอดพัฒนาโครงการได้ซึ่งออฟฟิศก็เป็นตัวที่เราเห็นชัดแล้วนะครับอย่างที่ปิ่นเกล้าอย่างที่ลาดพร้าวที่มีห้างแล้วก็มีออฟฟิศตอนกลางวันก็คนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยมาเดินห้างตอนเย็นถึงจะเป็นคนที่อยู่ออฟฟิศอื่นหรือว่าการใช้ชีวิตคนที่มีบ้านแถวนั้นมาใช้นะครับแล้วก็3-4 ปีที่ผ่านมาก็ใส่ residential concept เข้ามาก็คือสร้างคอนโดติดห้างนะครับก็ขายได้ดีมากก็คือเป็นเครือข่ายเป็นอาณาจักรของเขานะครับแล้วก็โรงแรมก็มีอยู่แล้วอย่างลาดพร้าวเนี่ยก็คือเป็นชัดเจนเลยว่ามีโรงแรมในเครืออยู่ช่วยกันไปกันมาเพราะเนี่ยอนาคตก็จะเดินตามคอนเซ็ปต์นี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนของดีเทลว่าจะเพิ่มอะไรเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างก็อยู่ในรางที่3นะครับที่บอมโชว์อยู่ตอนนี้นะครับรีเทลก็จาก55ในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่55นะจริงๆเนี่ยมันมีแค่37แต่ว่าที่เป็น55เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไปซื้อ SF มาก็ได้มาอีก10กว่าแห่งเพิ่มเข้ามาทันทีทั้งคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็ในเรื่องของเมกะบางนามันก็เลยดูก้าวกระโดดแต่จริงๆแล้วถ้าตัดตรงนั้นออกไปจาก30กว่าเนี่ยเพิ่มมาเป็น60กว่านี่มันเพิ่มเยอะพอสมควรนะครับแล้วถ้าเราบอกว่า CPN ตั้งมา 4-50 ปีเนี่ยเขาทำมาได้37โครงการอันนี้เราไม่รวม SF ก่อนนะครับและอนาคตใน5ปีข้างหน้าจะเพิ่มไปอีกเกือบประมาณสัก20กว่าโครงการมันถือว่าเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันค่อนข้าง aggressive พอสมควรส่วนบ้านเนี่ยจาก22โครงการเป็น68โครงการนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับโรงแรมจาก2ในปัจจุบันนี้จะเพิ่มเป็น37มันก็เราก็เชื่อว่าในแต่ละที่โรงแรมที่เขาจะเติมเขาก็จะเติมไปข้างๆห้างของเขาแหละที่เขามีอยู่30กว่าตอนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ใหญ่มากถ้าจากที่เราคำนวณเนี่ยจาก500กว่าห้องเป็น 4,000 ห้องนะครับแล้วเพิ่มอีก35โครงการก็ตกประมาณสักโครงการละ100ห้องนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์เซกเมนต์3เซกเมนต์นะครับแล้วก็มีโค
กับทางเซนเทลด้วยเพราะจะมีแบรนด์เซนทาราเข้าไปด้วยนะครับส่วนออฟฟิศก็จะเพิ่มจาก10เป็น13โครงการซึ่งตอนนี้เราก็ identify มาแล้วนะครับที่ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับตรงเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่2นะครับแล้วก็ตรงพระราม9ตรงข้างหลังเซ็นทรัลพระราม9เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอาณาจักรของ CBN ขยายเพิ่มเติมขึ้นเยอะนะครับก็ในมุมบัตเจ็ต120,000 ล้านเนี่ยเราคิดว่ามากกว่าครึ่งแหละจะลงไปที่รีเทลก็คือที่จะเพิ่มมาเป็น68เป็นอย่างน้อย68โครงการนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่ใช้เงินเยอะขณะที่ธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะดูจำนวนเยอะแต่ว่าต่อโปรเจกต์เนี่ยไซส์ไม่ได้ใหญ่ตามที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นบ้านเองมันก็เป็น working cap ของเขาเองนะมันก็ใช้แล้วก็หมดไปตัวใหญ่ๆจริงก็คงจะยังเป็นรีเทลอยู่โดยสรุปก็คือว่าเรามองภาพ 5-year plan เนี่ยเป็นบวกเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยแสดงให้ถึงความเชื่อมั่นในการขยายตัวแล้วก็โอกาสที่ยังเปิดกว้างอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวเราเห็นว่าจากเดิมขยายปีนึง3-4โครงการในช่วงหลังๆเนี่ยเหลือแค่แบบโครงการ2โครงการแล้วห้างมันค่อนข้างที่จะใกล้กันมันทับซ้อนกันไปหมดแล้วมันจะมีรูมให้ขยายหรือเปล่านะครับก็CPN ก็โชว์ให้เห็นว่าเอ้ยมันยังมีอีกบางหลายจังหวัดที่เขาโตขึ้นมาพอที่จะเอาห้างไปใส่ได้หรือว่าจังหวัดที่อาจจะยังไม่ใหญ่มากก็เอาฟอร์แมตคอมมูนิตี้มอลไปใส่ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่ได้expertise มาจากทาง SF แล้วนะครับนอกจากนี้ในต่างประเทศก็จะมีเวียดนามกับมาเลย์ที่เขายัง study อยู่เพราะเนี่ยก็คิดว่ายังไปได้อีกพอสมควรอย่างไรก็ตามแต่เราเชื่อว่ามันจะมาแบบช้าๆคือค่อยๆมาเพราะว่าถ้าดูปีที่แล้วก็จุกเหมือนกันนะคือซื้อ SF ไปได้ตั้งหลายหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้ DE ก็1ประมาณเกือบ1เท่าแล้วเพราะฉะนั้นคงต้องใช้ operating cash flow ที่มันจะกลับมาในปัจจุบันนี้เนี่ยในการที่จะไปค่อยๆ invest แล้วก็มันจะค่อยๆค่อยๆคูณขึ้นเพราะกว่าจะเห็นผลจริงๆตรงเนี้ยเราก็คิดว่าปี24 25นู่นน่ะถึงจะเริ่มเห็นผลที่มันกว้างขึ้นนะครับช็อตเทอมก็คงจะเป็นเปิดแค่แบบจันทบุรีก่อนหรือว่ามาเช่ทองหล่อในไตรมาสที่4ที่ได้มาจากตัว SF นะครับแล้วก็จะเป็นห้างที่ไม่ได้ใหญ่มากต่อไปครับผมครับโอเคครับพี่โจผมถามคำถามนี้แต่ผมรู้สึกว่าโอเคมันวิเคราะห์ยากนะแต่ผมว่านักลงทุนก็อาจจะมีบางคนที่คิดคล้ายๆผมนะครับตอนนี้เรามองอีก2026เนี่ยอีกประมาณ3ปีครึ่ง4ปีเนี่ยนะครับเหมือนทุกอย่างอะโกรท 100% นะครับเนี่ยดูจากไลน์นะดูจากต่อตารางไม่ว่าจะเป็นห้าง Resident Hotel OR เลยนะ Total Project ก็คูณ2อย่างที่พี่โจบอกมีโอกาสไหมที่เราถือหุ้น CPN วันนี้แล้วรอไปถึง3ปีครึ่งถึง2026อ่ะราคาหุ้นก็จะคูณ2เหมือนกับผลประกอบการหรือโปรเจกต์ที่คูณ2เลยอ่ะก็คือแบบสมมุติวันนี้ผมซื้อ CPN 60บาทอ่ะผมถือ3ปีครึ่งไปถึง2026อ่ะผมได้120บาทจากโปรเจกต์ที่มันเบิ้ลขึ้นมาแบบเนี้ยโอเคถ้าดูตามทฤษฎีแล้วกันถ้าทฤษฎีแล้วเขาเดินได้ตามนี้หมดนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปในลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแค่ดูสเตตัสตอนนี้วันก่อนเราคุยกันนอกรอบนะบอมเนี่ยว่าแบบราคาทาร์เก็ตไพรซ์ที่66.50 บาทเนี่ยเราเบสออนดิสคาวเรทนะสิ้นปีที่ 7.5% อยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเปิดประเทศเร็วขึ้นไอแอสซัมชันของเราเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ไหมเราคุยกันสมมติถ้าเกิดปลายปีมันลิฟต์ไปเป็น0อันนี้มอง best case นะครับจีนกลับมาได้เร็วเนี่ยเอ้ย target price มันจะเป็นเท่าไหร่มันก็มี sensitivity เกิดขึ้นน่ะถ้าเกิดเราเอาตรงนั้นออกเป็น0มันก็จะขึ้นไปเป็น70ถึง71บาทแถวๆนี้มันก็จะเพิ่มได้อีกเกือบ 10% ละอันนี้คือแค่ status ปัจจุบันแล้วก็ในโมเดลของเราเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่ารายละเอียดของบางโครงการที่เขา announce มาแล้วในปัจจุบันนี้อย่างเช่นสยามสแควร์หรือว่า embassy 2เนี่ยก็ยังไม่ได้รวมเข้าไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีโปรเจกต์ดีเทลออกมาแต่ว่าในเม็ดเงินของเขาเนี่ยเขาก็มีลงไปบางส่วนแล้วเพราะในมุมของ valuation ก็อาจจะต้องยอมรับว่ามันอาจจะmislead ไปนิดนึงตรงที่ว่าใส่ CapEx ไปบางส่วนแล้วนะครับใส่เงินแต่ว่ายังไม่ได้ return จากตรงนั้นเพราะเนี่ยถ้าเขาเดินได้ตามเกมนี้หมดนะครับหมายถึงว่าที่เขาคาดหวังแล้ววางแผนแล้วเดินได้ตามนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็น3หลักครับสำหรับตัว CPN ครับโอเคได้เลยครับพี่โจชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอเคเรามาต่อกันที่ F&B นะครับสวัสดีครับกัสครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับโอเคเชิญเลยครับเรามีการออกบทวิเคราะห์สำหรับกลุ่ม F&B
ครับก็ผม wrap up sector F&B ของรอบงบปี1 quarter 1ปี22นะครับก็กำไรสุทธิโดยรวมของทั้งกลุ่มเนี่ยอยู่ที่ 2.89 พันล้านบาทโตขึ้น 13.2% year on year แล้วก็ 6.5% Q on Q นะครับมาจากรายได้ที่ขยายตัวขึ้นพอสมควรแม้ margin จะโดนกดดันจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นครับในควอเตอร์นี้ยอดขายนั้นก็โตแทบจะทุกตัวในกลุ่มครับโดยเฉลี่ยรายได้เติบโตขึ้น 16.8% year on year ครับขยายตัวขึ้นเชิง Q on Q เช่นกันที่ 6.3% ยกเว้น3บริษัทอาหารที่ได้รายได้นั้นปรับตัวลงเล็กน้อยจากที่โอมิครอนทำให้ Dine-in นั้นลดลงครับอย่างไรก็ตามเราก็ observe cost increase เล็กน้อยในเซกเตอร์โดย GPM ของกลุ่ม F&B เนี่ยครับก็ลดลงเฉลี่ยที่0.7% year on year แต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้หักล้างบางส่วนจากค่าใช้จ่าย SG&A to sale ที่ลดลง 0.2% โดยเฉลี่ยครับในเชิง outlook เราคาดว่า consumption demand ของกลุ่ม F&B เนี่ยครับจะฟื้นตัวแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีหลังแต่เราก็คาดว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะได้ผลกระทบแตกต่างกันไปพอสมควรจาก macro trend ในแต่ละก็ในส่วนของต้นทุน inflation ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสำคัญว่าบริษัทเนี่ยจะสามารถ pass on cost ได้มากขนาดไหนอีกประเด็นก็จะเป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจากที่ไทยบาทเนี่ยยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องก็จะเป็น upside ให้บริษัทที่ export ได้จำนวนสูงๆครับแล้วก็คงมุมมอง neutral ต่อกลุ่ม F&B ครับแล้วเราก็คาดว่า consumption เนี่ยจะ recover ในช่วงครึ่งปีหลังหุ้นเด่นของเราในตอนนี้ยังเป็นเซเป้กับ RBF ครับผมโอเคครับอ่ะเรามาวิเคราะห์กันรายตัวเนี่ยรายตัวนิดนึงแล้วกันนะครับพี่ขอเปิดมาที่คาราบาวก่อนนะครับเพราะว่าพี่คิดว่าคาราบาวกับโอสถสภาเนี่ยก็จะเป็น2หุ้นที่หลายคนเนี่ยจดจ้องนะครับบางคนก็ถือมาตั้งนานแล้วนะครับกำไรนะครับบางคนก็ไปซื้อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับซึ่งก็จะต้องถือว่าเป็น2หุ้นพิมพ์นิยมมากสำหรับเครื่องดื่มบ้านเรานะครับก็คือคาราบาวกับโอสถสภานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีประชุมนักวิเคราะห์คาราบาวประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะเข้าประชุมด้วยนะครับเดี๋ยวการเข้าด้วยแล้วก็พี่เชื่อว่าเข้ากันแบบนักวิเคราะห์เข้ากันทุกคนนะครับทุกโบรกเกอร์นะครับคีย์สำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือจริงๆมันก็จะมีข่าวแล้วนี่คุณเสถียรประกาศลงจากประธานนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยส่วนตัวหรือว่าปัจจัยของทางบริษัทนะครับแต่ว่าในแง่ของโครงสร้างฟันดาเมนทัลของบริษัทเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่อยากที่จะไฮไลท์นะครับนั่นก็คือเราก็จะแบ่งเป็นในฝั่งของจีนนะครับที่ตอนนี้จีนกำลังจะมีการคลายล็อกดาวน์แล้วนะครับและจีนเนี่ยกดดันคาราบาวมา 2-3 ไตรมาสติดๆแล้วนะครับเรื่องจีนนะครับที่จะมีการคลายล็อกดาวน์นะครับและเรื่องที่2เลยเนี่ยก็คือกำลังซื้อในประเทศนะครับที่เราดูจากตัวเลขจากทางแบงก์ชาติตัวเลขจากทางค้าปลีก Consumer Finance เนี่ยเริ่มฟื้นเด่นด้วยในไตรมาส1และไตรมาส2นะครับแล้วก็เรื่องต้นทุนก็คือ Gross Profit Margin นะครับแล้วก็ CLMV นะครับก่อนการประชุมอ่ะผมต้องบอกกับทุกคนนี้ก่อนผมเองกัดเองแล้วก็หลายๆคนเองอ่ะมองแบบไม่บวกนะคือเรามองว่าเป็นกลางเข้าไปก่อนไงนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่ฟื้นแบบชัดเจนมากนักแต่ผมก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสนะการว่ามันมีโอกาสไหมว่าอย่างที่พี่บอกว่า CLMV จีนพม่าเริ่มเปิดเริ่มฟื้นแล้วนะจีนเริ่มฟื้นพม่าเริ่มฟื้นไทยก็ฟื้นแบบอ่อนๆนะครับจับคิดว่าโดยรวมแล้วอะโทนการประชุมมันจะออกมาในรูปแบบมีโอกาสไหมที่มันจะดีกว่าที่เราคิดไว้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่มันอยู่ตรงร้อยนึงเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบมันจะเริ่มเล่นเด้งได้หรือยังครับอ่ะการลองวิเคราะห์คร่าวๆกับนักลงทุนฝั่งนิดนึงเอาเท่าที่เราคิดว่าเราประเมินอ่ะผิดถูกอีกเรื่องนึงค่อยว่ากันเพราะว่ามันคือการประชุมนะเราจะไม่รู้ว่าผู้บริหารเขาจะมีโทนยังไงแต่ว่าก่อนการประชุมอะเรามองยังไงดีครับครับสำหรับคาราบาวนะครับผมก็มองว่าโดเมสติกเนี่ยเราคงเห็นการ recover อยู่แล้วนะครับเพราะว่าครึ่งทั้ง quarter 2ที่จะเป็น peak season in general สำหรับกลุ่มเครื่องดื่มใช่ไหมครับครับผมก็มองว่าอันเนี้ยผู้บริหารก็คงมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราได้ส่วนทาง export เนี่ยถึงมันจะค่อนข้าง slow ใน quarter 1นะครับเราก็ยังมีความหวังเหมือนกันโดยเฉพาะค่าเงินที่อ่อนลงจีนที่เปิดขึ้นทุกอย่างเศรษฐกิจใกล้ๆตัวเราที่เปิดตัวขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราได้แต่ผมก็ยังเข้าไปเป็นกลางนะครับยังไม่ได้หวังอะไรมากครับเพราะตัวคาราบาวฟันดาเมนทัลลี่เนี่ยมันก็ยังเบส
ในไทยซะเยอะถึงจะมีจีนมากดถึงจะบวกลบในต่างประเทศเนี่ยฐานกำไรหลักๆก็จะยังอยู่ในไทยเพราะฉะนั้นกำไรมันก็จะเบสว่าดีมานด์ในไทยจะกลับมาดีมากขึ้นขนาดไหนครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมว่าอย่างนี้ดีแล้วนะโทนของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เข้าไปอ่ะแบบโทนกลางๆอย่างเงี้ยดีละนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบอัพไซด์แล้วแบบเฮ้ยพม่าเริ่มฟื้นจีนเริ่มฟื้นในประเทศเริ่มดีขึ้นผมว่าหุ้นน่ะไป110บาทได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเวลาเราแบบอย่างเวลาผมพูดอย่างนี้กันอย่างเวลาโทนการประชุมบางโทนอย่าง KCE หรือบางกลางตัวเนี่ยโหถ้าเรามองบวกเข้าไปเยอะๆนะแล้วผิดคาดมาทีนึงโหหุ้นมันถล่มทลายเลยนะตอนนี้ผมว่าผมรู้สึกว่าผมดูจากคอนเซนซัสผมดูจากนักวิเคราะห์ผมฟังจากการ์ดผมฟังจากหลายคนผมรู้สึกว่าโทนแบบไม่ได้มีคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยดีเพราะฉะนั้นถ้ามันออกมาแย่ผมรู้สึกว่ามันก็แย่อยู่แล้วนี่นะแต่ถ้าออกมาโทนมันดีแหละผมว่าคาราบาวเป็นตัวที่มันเล่นเด้งได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่แนะนำให้ใครซื้อดักนะแต่ผมรู้สึกว่าบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าโทนการชูออกมาดีอ่ะผมว่าคาราบาวเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ามอนิเตอร์นะครับอ่ะโอสถสภาบ้างครับการ์ดเป็นยังไงบ้างครับโอสถสภานะครับโอสถสภาเมื่อเทียบกับคาราบาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอสถสภานั้นงบเป็นมิสนะครับคาราบาวเนี่ยจะเป็นเอาเปอร์ฟอร์มก็จากการที่ทางโอสถสภาเนี่ยปรับราคาแต่คาราบาวไม่ได้ปรับครับแต่ผมก็คิดว่าสตอรี่เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันก็คือเรามาดูที่ควอเตอร์2กันครับเพราะว่าของทั้ง2ตัวเนี่ยครับเราคาดว่าครบงบควอเตอร์1เนี่ยจะเป็นงบที่ต่ำที่สุดของทั้งปีแล้วครับแล้วก็เชิญมาดูว่าหลังจากพีคซีซั่นแล้วหลังจากที่คอนซัมชันดีมานด์เนี่ยมันจะกลับมาแล้วในครึ่งปีที่หลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็เราสามารถ pass on cost ได้มากขนาดไหนครับของทางโอสถสภาแต่ถ้าให้เทียบกันผมมองว่าโอสถยังดูแข็งโอเคอ่ะแล้วขอการอัปเดต RBS นิดหนึ่งเนื่องจากได้รับผลกระทบเยอะมากจากต้นทุนเนี่ยนะครับการมองเรื่องนี้ยังไงมองเป็นโอกาสเข้าซื้อไหมหรือคิดว่าเฮ้ยโหงบน่าจะโดนต่อแล้วก็ไอ้เรื่องกัญชากัญชงเนี่ยมันสุดท้ายมันถึงไหนแล้วอธิบายกับคุณฟังนิดหนึ่งเคยเป็นหุ้นพิมพ์นิยมมากแล้วก็เจ็บกันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาครับครับก็อย่างที่เราเห็นก็คือ RBS เนี่ยลงมาเยอะมากๆครับแต่งบในปีนี้งบของควอเตอร์นี้ที่จริงเรามองว่างบออกมาค่อนข้างดีกว่าที่เราคาดครับแล้วก็รู้สึกเป็นงบเป็นหุ้นที่โอเวอร์โซลพอสมควรเพราะงบที่ออกมาบีทนั้นมันก็ยังไม่ได้มีเป้าทั้งหมดอย่างกัญชงกัญชาก็ยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่ครับอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็ยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเข้าที่เราอาจจะเห็นว่าในครึ่งปีหลังเนี้ย RBF อาจจะกำไรกลับมาเป็นหลายเด้งพอสมควรครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า RBF เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเซอร์ไพรส์พวกเราได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆระยะกลางมอนิเตอร์คืออย่างนี้ก่อนโอสถสภามันดีของมันอยู่แล้วแต่ว่าระยะสั้นบ่ายนี้มอนิเตอร์คาราบาวแล้วก็ระยะกลางมอนิเตอร์ RBS ประมาณนี้เดี๋ยวให้การเข้ามาอัปเดตวันจันทร์หน้าว่าการประชุมเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราบอกก่อนนะว่าที่บอกว่ามอนิเตอร์เนี่ยใจเย็นๆแล้วรอดูผลประกอบการรอดูโทนประชุมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางการมากครับครับขอบคุณครับพี่บอมสวัสดีครับทางการครับก็โหวันนี้มีหลายมุมมองเลยนะผมยังไม่ได้เข้าพาร์ทกลยุทธ์เลยนะแต่ผมสรุปหุ้นทั้งหมดให้ฟังก่อนนะสั้นๆเลยนะครับบ่ายนี้มีมีตติ้งคาราบาวผมว่าดูโทน2สัปดาห์หน้านะครับเปิด TOR กลุ่มก่อสร้างชอการช่างคนที่จะกระถือหุ้นระยะสั้นๆกลางๆยาวๆผมว่า CBN นะผมฟังแต่พี่โจพูดเมื่อกี้นะเอาง่ายๆเลยผมว่ามีโอกาสสูงคืออย่างที่พี่โจบอกคือตอนนี้เราใส่ดิสคาวของ CBN ไว้ก็คือเรื่องของการส่วนลดราคาซึ่งถ้ามันเปิดประเทศเร็วๆซึ่งถ้ามันมีการเปิดประเทศเร็วกว่าคาดเนี่ยดิสคาวก็จะถูกลิฟต์อัพราคาหุ้นก็ขึ้นไปยืน70กว่าบาทได้โปรเจกต์เราใส่คอสมาแต่บางเรฟเนียวเรายังไม่ได้ใส่ที่พี่โจพูดมันก็จะเป็นการเปิดอัพไซด์ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็5 year plan ค่อนข้างชัดว่าตารางเมตรทุกอย่างถ้ามันเดินตามเกมนี้ได้นะก็น่าสนใจสำหรับตัว CBN นะนะครับแล้วก็เงินมหาศาลที่ลงทุนไปพี่โจบอกว่าเฮ้ย DE มันยังพอเอาอยู่นะครับอันนี้คือแต่เวลาลงก็ลงนะมันไม่ใช่บอกว่าลงทีเดียวแบบตุ้มๆเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นปรับตัวลงมาแรงๆอยากจะเอาสั้นๆกลางๆยาวๆวันนี้เราให้หมดเลยนะครับก็ดูกันไปนะสั้นกลางยาวว่าจะอยู่ในฝั่งไหนนะครับอ่ะนั่นก็คือภาพรวม
ทั้งหมดนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมมานั่งดูรอบนี้หุ้นเปิดเมืองเนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นวินเนอร์นอกเหนือจากการที่เราคาดการว่ารายได้จากยอดนักเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไตรมาส 1,500,000 ไตรมาส 2เบิ้ลเป็นล้านไตรมาส 3เบิ้ลอีก2ล้านไตรมาส 4เบิ้ลเป็น4ล้านเนี่ยถ้ามันเดินตามเกณฑ์พวกนี้ได้เนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงที่หลายๆเฮ้าส์จะออกมาอัปเกรดไอ้สัมชันของท่องเที่ยวแล้วกลุ่มท่องเที่ยวจะเป็นวินเนอร์แล้วไปต่อในขณะเดียวกันตอนนี้เราเจอกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนจากเงินเฟ้อถูกไหมครับผมกำลังจะบอกว่าให้ผมดูไปดูมาเนี่ยไอ้ reopening เนี่ยมันดูเหมือนผลกระทบค่อนข้างมีไหมมีบ้างแต่ผลกระทบจากเงินเฟ้อนี่ดูจำกัดนะเผลอๆนี่มันปรับค่าเช่ากับปรับค่าตั๋วรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่าบางอันเนี่ยมันไปผูกติดกับเงินเฟ้อผมกำลังจะบอกว่าเอ้ยตัว cost revenue structure มันไม่เหมือนแบบไอ้อย่างแบบอาหารที่มันมีต้นทุนขึ้นมาอันนี้มันห้างรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้โรงแรมบางโรงเนี่ยคือถ้าต้นทุนcost มันเพิ่มขึ้นมาผมรู้สึกว่าความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อต่อธุรกิจพวกนี้มันดูจำกัดกว่าธุรกิจอาหารกับค้าปลีกบางตัวด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงเผื่อใครจะแบบเฮ้ไอ้พวกรีโอเพนนิ่งมันจะโดนเงินเฟ้อกินบ้างไหมมันโดนบ้างแต่บางทีคือมันสามารถปรับได้ด้วยนะแล้วปรับแล้วก็คอสของมันค่อนข้างจำกัดเมื่อที่บอกเงินเฟ้อไม่เท่ากับหุ้นกลุ่มอื่นๆนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับในฝั่งของจีนนะครับเราพูดถึงอเมริกาไปแล้วนะเงินเฟ้อวันนี้ต้องมาดูจีนบ้างสำหรับใครที่สนใจหุ้นจีนหรือติดหุ้นจีนหรืออยากจะลงทุนในจีนนะครับเจอประเด็นลบมา 4-5 เดือนติดๆนะครับมีประเด็นบวกบ้างนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับจีนออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใหญ่มากนะครับ 5.3 ทริลเลียน US นะครับซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเยอะปีที่ผ่านมาประมาณดูอันนี้ก่อนคือดูจากภาพทั้งหมดนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับคือ budget spending นะครับมีหลายเรื่องเลยอ่ะคุณดูเม็ดเงินตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าจะให้ดูเทียบกับปี2021เนี่ยคือเยอะขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังน้อยกว่า2020เรานับไม่ได้นะเพราะตอนนั้นเกิดโควิดทุกคนมันอัดเงินเข้ามาใหม่แต่ตอนนี้จีนคุณลองดูสิโหคืออัดเข้ามาเยอะมากนะครับเม็ดเงินรอบนี้ที่จะอัดเข้ามาเพิ่มเติมในแง่ของการช่วยผลกระทบจากการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้แล้วก็หลายประเทศไปผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับซึ่งสถานการณ์เริ่มดูดีขึ้นแล้วนะตอนนี้เซี่ยงไฮ้คนก็เริ่มไม่ติดละนะครับ 3-4 วันติดละแล้วก็เปิดเมืองนะครับแอดเม็ดเงินนะครับ 5.3 ล้านล้านนะครับที่สำคัญเลยคือก็มีตัวลดตัวโลนพรามเรทนะครับลงมาอีกนะครับซึ่งโลนพรามเรทในรอบนี้ก็ลดลงมาในฝั่งของลดลงมาในฝั่งของรอบนี้เนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์นะลดลงมาบริเวณประมาณ 4.45 ลดลงมา15ปีจากช่วงที่ผ่านมาลดทีละ5ลดทีละ5รอบนี้ลดทีเดียว15 basis point เลยจาก 4.6 ลงมาเหลือ 4.45 เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นภาคอสังหานะครับเพราะว่าโลนไทม์เรทเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นดอกเบี้ยที่มันยึดติดกับภาคอสังหาเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หุ้นที่มันมีสัดส่วนรายได้กับจีนเยอะๆนะครับรอบนี้ก็จะเป็นพวก PSA ไม่ใช่ PSA TTA PSLอาจจะเป็นคาราบาวด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอมาดูกันว่ามันจะใครจะหาหุ้นเล่นที่มันได้ผลกระทบที่เมื่อก่อนที่จีนล็อกดาวน์นะโอ้โหโดนเต็มๆนะครับอันนี้ก็จีนคลายล็อกดาวน์กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับก็อาจจะมีการฟื้นตัวได้นะซึ่งถามว่าตอนนี้ก็อาจจะมีคาราบาวโอสุสปะมีคาราบาวมี TTA มี PSL นะฮะแต่เดี๋ยวขอวิเคราะห์เพราะเรื่องนี้มันเพิ่งออกมานะครับขอวิเคราะห์เสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันแต่วันนี้ให้เป็นภาพก่อนนะครับว่าจีนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะภาพรวมจะประมาณนี้นะครับ